อย่าแต้วครัวคำโตๆสวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะมีวิธีต้มชามมะละกอดิบเอาไว้ดีถอกลำไส้และช่วยบรรเทาอาการปวดประจำเดือนและไว้ดื่มแก้อาการท้องอืดท้องผูกเหมาะมากๆสำหรับท่านไหนที่ชอบทานเนื้อเป็นปริมาณมากๆอย่างเช่นทานหมูกระทะเป็นประจำชามมะละกอนี้ก็จะเหมาะมากๆเลยค่ะวิธีเลือกมะละกอที่ใช้มาต้มชาก็ต้องเป็นมะละกอดิบเท่านั้นนะคะเพราะว่าในมะละกอดิบก็จะมียางค่อนข้างเยอะและยางที่อยู่ในมะละกอดิบก็ช่วยย่อยโปรตีนได้เป็นอย่างดีเลยค่ะอันดับแรกเลยก็นำไปล้างน้ำให้สะอาดก่อนนะคะก่อนที่จะนำไปหั่นก็นำหม้อน้ำขึ้นตั้งไฟหม้อนี้ก็จะใช้มะละกอครึ่งลูกประมาณ200กรัมหรือว่า2ขีดน้ำก็จะใช้2ลิตรหรือว่า 2,000 มลต้มด้วยไฟแรงแล้วก็รอให้เดือดล้างมาแล้วก็มาเฉือนเอาขั้วออกตัดหัวตัดท้ายเนี่ยค่ะสำหรับมะละกอดิบยางก็จะเยอะๆแบบนี้นะคะถ้าเลือกได้ก็ขอให้เป็นมะละกอที่เก็บมาใหม่ๆค่ะถ้าหากท่านไหนต้องการดีท็อกแบบเข้มข้นก็ไม่ต้องปอกเปลือกออกถ้าดีท็อกแบบไม่หนักมากก็ปอกเปลือกออกอันนี้ก็แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละท่านเลยค่ะและสำหรับวิธีการหั่นมะละกอก็ไม่มีกฎตายตัวจะหั่นเป็นชิ้นใหญ่ๆเหมือนฟักต้มหรือว่าจะหั่นเป็นแว่นๆก็ได้ค่ะผ่าครึ่งเสร็จแล้วก็ขูดเอาเม็ดออกถ้าเปลือกส่วนไหนมีรอยช้ำหรือว่าเป็นแผลก็เฉือนออกส่วนนี้ก็จะต้มร่วมกับใบเตยเพื่อเพิ่มความหอมในใบเตยก็ยังเพิ่มสีสันให้มีสีเขียวน่าดื่มอีกด้วยนะคะหรือว่าถ้าหากท่านไหนมีดอกเก๊กฮวยลูกเกดพุทราจีนก็สามารถต้มร่วมกันได้ค่ะพอน้ำเดือดก็นำมะละกอใบเตยลงไปต้มแล้วก็กดทุกๆส่วนให้จมน้ำใช้เวลาต้มที่10นาทีด้วยไฟแรงพอต้มผ่านมา5นาทีสีของใบเตยก็จะเริ่มออกช่วงเวลาที่ต้มนี่กลิ่นหอมใบเตยมากๆเลยนะคะพอครบเวลาแล้วก็ปิดไฟพักไว้ประมาณ 2-3 นาทีให้อุณหภูมิลดลงก่อนจะดื่มก็นำไปกรองและส่วนที่เหลือก็ยังสามารถเก็บใส่ขวดแช่ตู้เย็นไว้และวิธีดื่มก็ควรดื่มตอนท้องว่างหรือว่าดื่มก่อนอาหารจะได้มีประสิทธิภาพสูงสุดดื่มติดต่อกัน2อาทิตย์แล้วก็หยุด1อาทิตย์จากนั้นค่อยดื่มต่ออาการดีขึ้นแล้วก็ควรหยุดเพราะว่าอาหารและเครื่องดื่มทุกๆชนิดไม่ควรดื่มต่อเนื่องเป็นเวลานานๆอาจมีผลข้างเคียงต่อร่างกายได้ค่ะค่ะเคล็ดลับดีๆแบบนี้บายยายแต้วครัวคำตัวๆขอบคุณที่ดูจนจบคลิปฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเปิดการมองเห็นให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ